เฮ้ยสบายดีทุกคนสวัสดีวันพักมื้อนี้มีโอกาสได้ขี่รถเล่นกันเลยมาลินเฟรนด์ชิพมอลล์ดอนหนูและกาขากับเฮากับมาลินขี่มาทางสนามกีฬาลักษ์16เนาะเพื่อจะมาเบิ่งหนทางว่าเป็นจังได๋หนทางลักษ์16ก็ดีอยู่ตอนนี้แม่นเฮาเลี้ยวเข้ามาทางลัดที่จะไปสถานีรถไฟนครหลวงวิ่งจันทน์เนาะซึ่งมันจะมีทางยกระดับอยู่ทางนี้รู้สึกว่าหนทางนี้บ่ดีปานใดเว้ยมีขุมมีอย่างหลายโอ้อันนี้บุ้งว่าเขาจะกำลังเฮ็ดโรงเฮียนหรือเป็นอย่างกับบุ้งเป็นตึกที่งามหลายแต่เสียดายหนทางหันยากหลายได้ค่อยๆขี่มาได้กระซุ่มวิวมาเนาะวิวสองข้างทางกะโอเคดีกันมีบางจุดที่งามบางจุดก็มีขี้เหี้ยแน่ตามสไตล์ของประเทศลาวเนาะตอนนี้กะขี่มาใกล้จะฮอดทางยกระดับแล้วเขากำลังสิขึ้นทางยกระดับเนาะตอนนี้เป็นหนทางที่งามเลยทุกคนเป็นทางยกระดับข้ามทางรถไฟซึ่งทางรถไฟจะอยู่ใต้สะพานตัวนี้ตัวนี้บุ้งว่าทางยกระดับนี้ในประเทศลาวนี้มีแห่งเดียวนี่บอกเลยว่ามีบ่อนี้เฮากับบุ้งเนาะมื้อนี้บรรยากาศดีเป็นบรรยากาศมื้อฝนตกอากาศก็บ่ฮ้อนหลายแถมยังเป็นมื้อพักวันสั่งตั้งสปันเมนยิงของประเทศลาวอีกด้วยก็เลยมีโอกาสได้มาขี่รถเลาะริมชมบรรยากาศถือว่าโอเคเลยหนทางนี้ถ้าทางมันดีไปจนฮอดลักษ์16คือสิดีกว่านี้คนรถคือสิเที่ยวหลายกว่านี้อันนี้เฮาก็ลองเล่นเอฟเฟคเบิ่งเนาะกับแอปกล้อง Insta 360รู้สึกว่าเจ๋งดี